ียนท่านคณะกรรมการและก็สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าฟังการนำเสนอด้วยวาจาทุกท่านนะคะดิฉันอัญชลีกล่ำเพชรเป็นตัวแทนของทีมวิจัยเรื่องความคาดหวังของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็มีผู้วิจัย4ท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณรวีวรรณขำพลคุณจุฑารัตน์ปานพดุงคุณประทุมรัตน์รัตน์น้อยและดิฉันนะคะความสำคัญของการทำวิจัยเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยค่ะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการวิจัยรวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นก็ยังทำหน้าที่ที่สนับสนุนการวิจัยนะคะจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสนับสนุนการวิจัยก็พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทสนับสนุนการวิจัย4ด้านด้วยกันก็คือในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศก็มุ่งเน้นการจัดหาที่สอดคล้องกับสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนการบริการสารสนเทศนะคะทั้งการสอนการแนะนำให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงานนะคะส่วนด้านที่4ก็เป็นเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำผลงานหรือว่าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วนะคะหอสมุดได้จัดบริการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลหรือว่าการเขียนวรรณานุกรมรวมทั้งบริการอื่นๆก็เพื่อให้การจัดบริการนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และอยากจะทราบว่าผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างคณะผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อที่จะได้นำผลการวิจัยเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาการบริการนี้ให้มีความต้องการที่สอดคล้องกับผู้ใช้มากที่สุดนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานนะคะก็งานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่างก็จะมีทั้งสิ้น337คนแบ่งเป็นอาจารย์80บุคลากรสายสนับสนุน130นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา127ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมินะคะเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2558ได้รับแบบสำรวจคืนมา304ชุดแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 90.20ของแบบสำรวจทั้งหมดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะประกอบด้วยค่าความถี่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการใช้ค่า F นะคะที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มาดูถึงผลการวิจัยนะคะความต้องการนักวิจัยประเภทแรกก็เป็นอาจารย์ในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็ต้องการโดยรวมในระดับมากนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่าต้องการสูงสุดในเรื่องของการให้ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยมากที่สุดนะคะด้านที่2เป็นการบริการสารสนเทศค่ะต้องการโดยรวมในระดับมากเช่นเดียวกันต้องการมากที่สุดในเรื่องของการอบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศด้านที่3เป็นในเรื่องของการบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงานต้องการในระดับมากนะคะต้องการสูงสุดในเรื่องการให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมแหล่งสารสนเทศสำหรับนักวิจัยส่วนด้านที่4เป็นเรื่องของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็ต้องการในระดับมากเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องการให้เพิ่มความเร็วของระบบการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดในลำดับที่สูงสุดนะคะนักวิจัยประเภทที่2ที่ได้ทำการศึกษาก็เป็นกลุ่มของบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศก็มีความต้องการในระดับมากนะคะเมื่อจำแนกเป็นรายข้อก็ต้องการในเรื่องการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกันส่วนด้านการบริการสารสนเทศก็ต้องการให้ห้องสมุดนะคะจัดเรื่องของการอบรมแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลในระดับที่สูงสุดในด้านการจัดบริการที่สนับสนุนเพื่อการทำผลงานนะคะ
ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนก็มีความต้องการในระดับมากถ้าจำแนกเป็นรายข้อก็พบว่ามีความต้องการสูงสุดเรื่องการรวบรวมรายชื่อวารสารเพื่อเป็นเกณฑ์ตีพิมพ์ในวารสารแต่ละสาขาวิชาแล้วก็เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยส่วนด้านสุดท้ายของบุคลากรสนับสนุนนะคะเป็นการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกก็ต้องการในระดับมากเช่นเดียวกันถ้าจำแนกเป็นรายข้อก็พบว่าต้องการได้เพิ่มจำนวนของการยืมทรัพยากรสารสนเทศนะคะสูงสุดมาถึงนักวิจัยประเภทที่3นะคะก็คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการในห้องสมุดดำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากสูงสุดก็เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะคะในการบริการสารสนเทศก็ต้องการสูงสุดในเรื่องของการอบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล TDC หรือฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์96สถาบันนะคะส่วนด้านการจัดบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงานต้องการในระดับมากต้องการสูงสุดเรื่องการอบรมแนะนำการเขียนบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในส่วนของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีความต้องการในระดับมากเช่นเดียวกันก็ต้องการเรื่องการเพิ่มจำนวนการยืมทรัพยากรนะคะเมื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักวิจัยแต่ละกลุ่มนะคะพบว่าทั้ง3กลุ่มนี้มีความต้องการไม่แตกต่างกันใน3ด้านนะคะก็คือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการบริการสารสนเทศและการจัดบริการที่สนับสนุนเพื่อการทำและเผยแพร่ผลงานแต่กลับมีความแตกต่างกันในด้านการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำวิจัยนะคะซึ่งพบว่าในด้านนี้นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความต้องการมากกว่าอาจารย์และบุคลากรนะคะทีนี้มาดูถึงการอภิปรายผลนิดหนึ่งนะคะว่าในด้านบทบาทการจัดหาโทษนะคะด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศนักวิจัยทุกกลุ่มเนี่ยก็มีความต้องการในระดับมากและมีความต้องการสูงสุดในเรื่องเดียวกันก็คือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะนักวิจัยทุกกลุ่มนี้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้สารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลานะคะอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ส่วนด้านบริการสารสนเทศนะคะนักวิจัยทุกกลุ่มก็มีความต้องการในระดับมากถ้าดูถึงประเภทของนักวิจัยนะคะพบว่าอาจารย์มีความต้องการสูงสุดในเรื่องของการอบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศซึ่งอาจเป็นเพราะอาจารย์บางท่านอาจจะยังไม่มีทักษะความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือต่างประเทศนะคะแต่มีความจำเป็นต้องใช้สารสนเทศในรูปแบบนี้เพื่อประกอบการสอนหรือการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรสนับสนุนสายสนับสนุนนะคะก็มีความต้องการสูงสุดเรื่องการอบรมแนะนำเทคนิคกลวิธีในการสืบค้นฐานข้อมูลอาจเป็นเพราะไม่ทราบกลวิธีในการสืบค้นเพื่อประกอบการทำผลงานหรือว่าการทำวิจัยสถาบันในส่วนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาก็มีความต้องการสูงสุดเรื่องการอบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล TDC ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงก่อนการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อาจจะต้องรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบในการทำวิทยานิพนธ์นะคะบทบาทด้านที่3นะคะในด้านการจัดบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงานทุกกลุ่มก็มีความต้องการในระดับมากนะคะอาจารย์มีความต้องการสูงสุดเรื่องการให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมแหล่งสารสนเทศสำหรับทำวิจัยในสาขาต่างๆเนื่องจากว่าอาจารย์อาจจะมีพนักงานสอนเยอะหรือมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่มีเวลาในการรวบรวมแหล่งสารสนเทศด้วยตนเองนะคะจึงมีความต้องการด้านนี้สูงที่สุดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนก็มีความต้องการในเรื่องของเกณฑ์การรวบรวมรายชื่อวารสารนะคะแล้วก็เพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้วก็การอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งตรวจสอบการอ้างอิงทางวิชาการซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรยังไม่ทราบความรู้ในเรื่องดังที่กล่าวไปนะคะแล้วก็เมื่อต้องการทำผลงานเนี่ยค่ะการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นก็จะต้องมีผลงานที่จะต้องนำเสนอประกอบด้วยนะคะส่วนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเนี่ยมีความต้องการสูงสุดเรื่องการอบรมแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเนื่องจากว่าในกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษานะคะเมื่อเขาจบการศึกษาก่อนที่จะจบได้นานก็จะต้องทำผลงานเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่รับการยอมรับถึงสื่อว่าจะสำเร็จการศึกษานะคะ
บทบาทหน้าที่4นะคะการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำวิจัยพบว่านักวิจัยทุกกลุ่มนักวิจัยทุกกลุ่มต้องการในระดับมากอาจารย์มีความต้องการสูงสุดเรื่องการเพิ่มความเร็วของระบบสืบค้นสารสนเทศในหอสมุดนะคะก็จะต้องมีความต้องการในเรื่องนี้ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนหรือว่านักศึกษาต้องการสูงสุดในเรื่องการยืมทรัพยากรเนื่องจากว่ายืมได้เพียง7รายการหรือ22รายการ1สัปดาห์ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะคะข้อเสนอแนะก็ห้องสมุดควรเพิ่มบทบาทการสนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้นแล้วก็จัดกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็คือการจัดทำแผนส่งเสริมการสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการวิจัยรวมทั้งการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยนะคะเรื่องของกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยอะนะคะที่บอกว่ามี337คนเนี่ยนับจากตัวที่เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในรอบการเก็บข้อมูลนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมคะคือไม่ใช่ตำแหน่งนักวิจัยไม่ใช่เพราะว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยค่ะก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มก็มีอาจารย์ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นอาจารย์ที่ในปีนั้นในรอบที่เก็บข้อมูลเนี่ยมีโครงการวิจัยอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนับจากตัวโครงการวิจัยเป็นหลักว่ามีโครงการวิจัยที่ทําโดยบุคลากรกี่เรื่องกี่คนใช่ไหมคะจริงๆแล้วอาจารย์ถามถึงกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาใช่ไหมคะจำนวน337เนี่ยเราเอาจำนวนของอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมดแล้วก็บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจ้ะแล้วก็มาหากลุ่มตัวอย่างค่ะแล้วก็จำแนกไปตามประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาคืออาจารย์ทั้งหมดกับบุคลากรทั้งหมดก็ไม่ได้ทำวิจัยไงฮะใช่ค่ะงั้นพอความต้องการไปเขาก็ไม่เป็นความต้องการที่เป็นจริงณขณะนั้นนะฮะเพราะงั้นอาจจะต้องจริงๆน่าจะกรองลงมานิดนึงว่าอาจารย์ที่มีงานวิจัยอยู่ในหมู่ในช่วงปีนี้ถึงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยปีนี้ถึงปีนี้มันจะได้มีความต้องการวิจัยที่ตรงนะครับชัดเจนขึ้นนะฮะมีพยายามจะหาว่าได้ตัวเลขมายังไงนะฮะจริงๆขอบเขตของตัวอย่างน่าจะชัดเจนนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นคนบุคลากรที่ทำวิจัยจริงๆเขาก็จะได้ความตรงประเด็นมากกว่านะทีนี้ประเด็นคืออยากถามฮะพอดีมันตื่นต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้ใช่ค่ะมันคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วความต้องการมีความต้องการและความคาดหวังมันหายไปไหนฮะทำไมไม่เอาความต้องการคาดหวังมาด้วยจริงๆแล้วเล่มนี้ไม่ได้ศึกษาความคาดหวังนะคะจริงๆถ้ามันมีความต้องการและคาดหวังไปด้วยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้นะฮะความชัดเจนจะชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันจะได้ทั้งความต้องการและความคาดหวังเพราะเราอยากรู้ว่ามันต้องการแต่มันเป็นไปตามคาดสิ่งที่เขาบางคนต้องการแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรอยากได้เฉยๆอะไรแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามันได้ความต้องการและความคาดหวังด้วยก็จะชัดเจนขึ้นนะเพราะอื่นมองไปบทความเมื่อกี้แล้วมันมันน่าจะมีนี่มันสมบูรณ์แบบมากกว่านะคะนะคะบังเอิญงานวิจัย2ชิ้นนี้เนี่ยค่ะเราทำพร้อมๆกันค่ะอาจารย์ความคาดหวังและความต้องการเนี่ยค่ะยังไม่ออกมานะคะแล้วเราก็ดำเนินการวิจัยเรื่องบทบาทสนับสนุนนักวิจัยเนี่ยค่ะไปพร้อมๆกันนะคะก็คิดว่าหลังจากที่ของคุณจุฑารัตน์ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะคะในของบทบาทค่ะครับครับคือจริงๆความต้องการและความมันน่าจะไปด้วยกันนะฮะศึกษาไปพร้อมๆกันนะฮะมีประเด็นนะคือส่วนใหญ่ประเด็นวิจัยไม่ค่อยจะมีอะไรไหมพี่บอมให้พี่บอมนะจริงๆก็เข้าใจแล้วแปลว่าทำพร้อมๆกันกับงานวิจัยชิ้นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ศิวนาถทีนี้อันนี้ไม่ได้ถามอะไรก็เป็นข้อเสนอแนะว่าการทำงานวิจัยสำหรับของนักวิจัยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเล็กลงถ้าเรากำหนดนะคะก็เลยมองว่าแล้วก็อะไรที่มันเป็นเหมือนกับบริการของห้องสมุดที่เฉพาะเจาะจงไปถ้าเราทำงานวิจัยชิ้นนี้เป็นลักษณะไม่ใช่แบบสอบถามเป็นลักษณะของสัมภาษณ์นะคะแบบสัมภาษณ์กำลังเสนอแนะเฉยๆค่ะว่าเราจะได้ความต้องการความคาดหวังปัญหาและข้อเสนอแนะของนักวิจัยได้ลึกซึ้งได้ละเอียดแล้วก็ตรงกับความต้องการมากกว่าแบบสำรวจอันนี้เป็นข้อเสนอแนะเฉยๆอะค่ะก
ขอบคุณค่ะอาจจะเป็นเฟสต่อไปนะคะอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ